เจนนี่ถูกชาวเน็ตจับผิดแหวนเพชรวงล่าสุดไม่ใช่แหวนแต่งงานเจนนี่ถูกชาวเน็ตจับผิดแม้ว่าตอนนี้นางเอกสาวเจนนี่อัลภาษณ์ป้อมเพชรจะแต่งงานกับมิกกี้นนท์อัลภาษณ์ป้อมเพชรกลายเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกสาวน้องโนล่าแบบฟูลไทม์แต่เธอก็ยังดูแลตัวเองดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหุ่นหรือหน้าตาที่ยังคงดูเด็กและสดใสและล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเผยคลิปวันชิลๆเปลือยหน้าสดไปทานอาหารทำเอาแฟนๆแห่ชมกับความหน้าเด็กของเธอแต่ที่เตะตาไม่แพ้กันก็คงจะเป็นแหวนเพชรเม็ดเป้งที่นิ้วนางข้างซ้ายของสาวเจนนี่ที่มันสะดุดตาแย่งซีนจนอดทักไม่ได้จริงๆแต่ในขณะเดียวกันทางด้านเพจดังได้เผยว่ามีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพแล้วจับสังเกตได้ว่าแหวนเพชรวงนี้ไม่ใช่แหวนแต่งงานของเธอขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด